และสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะผู้ที่เอาชนะความขุ่นเคืองใจเอเมนไหมคะเอเมนในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะในคำเทศนาที่มีชื่อว่าเอาชนะความขุ่นเคืองใจนะคะนี่เป็นตอนที่2นะคะที่เราจะมาดูถึงวิธีการที่เราจะปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจเป็นสิ่งที่จำเป็นเราทุกคนจำเป็นต้องปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจอย่างต่อเนื่องการทดลองที่จะให้เราขุ่นเคืองใจนั้นจะเข้ามาในทางของเราทุกคนอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นนะคะเพราะนี่คือกลยุทธ์ของมารที่จะทำให้ท่านห่างไกลจากน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของท่านห่างไกลจากชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จมามอบให้กับท่านด้วยชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นเราจึงต้องถามคำถามกับตัวเองว่าเรามีเกราะป้องกันชีวิตของเราพร้อมแล้วหรือไม่ที่จะไม่ให้ศัตรูนั้นมาเอาชนะเราได้บ่อยครั้งเรามักจะคิดว่าความขุ่นเคืองใจนี้มาจากผู้คนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสามีของเราภรรยาของเราพูดบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกหูไม่ถูกใจของเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราอิจฉาเราหรือว่าเพื่อนของเราพูดบางสิ่งบางอย่างหรือทำบางสิ่งบางอย่างต่อเราแล้วทำให้เราขุ่นเคืองใจและเราก็มองเห็นว่าผู้คนเป็นศัตรูของเราในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่12นะคะเราจะมาดูว่านั่นใช่ความจริงหรือไม่เอเฟซัสบทที่6ข้อที่12นั้นกล่าวว่าเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศข้อพระคัมภีร์นี้กำลังบอกเราว่าเราต่อสู้กับมนุษย์อยู่หรือเปล่าคะไม่ใช่ผู้คนไม่ใช่ศัตรูของเราเราไม่ได้กำลังต่อสู้กับมนุษย์ผู้คนไม่ใช่ศัตรูของเราแต่ในข้อนี้ทำให้เราเห็นว่ามารและสมุนของมันคือศัตรูของเราและเราเห็นได้จากคำเทศนาในตอนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปว่ามันจะใช้ความขุ่นเคืองใจเข้ามาลักฆ่าทำลายในชีวิตของเราและหลอกให้เราหลงคิดว่าผู้คนคือศัตรูของเราและจากเอเฟซัส6ก็ทำให้เราเห็นว่านั่นไม่ใช่ความจริงผู้คนไม่ใช่ศัตรูของเราเราจำเป็นต้องตระหนักเมื่อความขุ่นเคืองใจเข้ามาโดยที่เราต้องรู้ก่อนว่าความขุ่นเคืองใจจะเข้ามาในทางของเราอย่างแน่นอนเราทุกคนจะเจอกับความขุ่นเคืองใจและเมื่อความขุ่นเคืองใจเข้ามาแล้วเราจำเป็นต้องตระหนักถึงได้เราจำเป็นต้องรู้ได้ว่าความขุ่นเคืองใจได้เข้ามาในทางของเราแล้วเพื่อที่เราจะตัดสินใจและเอาชนะความขุ่นเคืองใจนั้นได้ในวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจได้อย่างไรพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะในขณะที่เราขับรถไปในที่หนึ่งหรือว่าเราอยู่บนทางด่วนนะคะและในทันใดนั้นที่หน้าปัดรถของเราก็มีสัญญาณปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณความร้อนหรือว่าเป็นสัญญาณที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วเมื่อพี่น้องเจอสัญญาณแบบนั้นพี่น้องทำยังไงคะเราทุกคนก็จะรีบเบี่ยงเข้าข้างทางเราจะพยายามจอดเร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เป็นเพราะว่าเราเห็นสัญญาณเตือนนี้แล้วเรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปกับรถของเราเราไม่กล้าที่จะขับต่อไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายที่เราอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอย่างใหญ่หลวงกว่านี้ดังนั้นเราก็จะเชื่อสัญญาณเตือนนั้นเลยและเราก็จะจอดเราจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นในทันทีถูกต้องไหมคะเช่นเดียวกันกับความขุ่นเคืองใจเราสามารถเห็นสัญญาณเตือนนี้ได้เมื่อเราเริ่มพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจมีสัญญาณที่เราจำเป็นต้องรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่กำลังเตือนเราแล้วว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจ
และนี่ก็มาถึงประการที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจเราจำเป็นต้องรู้นะคะว่าเรากำลังอยู่จุดไหนถ้าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เราพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่กำลังพ่ายแพ้เพื่อที่เราจะดึงตัวเองออกมาจากความพ่ายแพ้นั้นและหันกลับมาเอาชนะความขุ่นเคืองใจได้ดังนั้นเราจึงจะมาดูสัญญาณบางอย่างด้วยกันที่จะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจอยู่เพื่อที่เราจะถอนตัวออกมาแล้วก็หันกลับมาจัดการกับความขุ่นเคืองใจนั้นประการที่ 1.1 นะคะคือท่านขุ่นเคืองใจเพราะความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นนี่เป็นสัญญาณแรกที่เราจะมาดูได้กันมีผู้เชื่อที่เขารู้พระวจนะของพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการที่ดีที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของเขาเป็นเพราะว่าความขุ่นเคืองใจและบ่อยครั้งไม่ใช่ความขุ่นเคืองใจของตัวเขาเองแต่เขารับความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นมาเป็นความขุ่นเคืองใจของเขาโดยที่เขาไม่ได้ตระหนักถึงความจริงนี้หรือว่าสัญญาณนี้เป็นเพราะว่าเมื่อดูในชีวิตของเขาเองก็ไม่มีอะไรที่เขารู้สึกขุ่นเคืองใจอาชีพการงานของเขาก็ดีมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีอยู่ในคริสตจักรที่ดีเขาไม่เห็นอะไรในชีวิตของเขาที่เขารู้สึกขุ่นเคืองใจเลยแต่เขาไม่ทันรู้ตัวว่าเขาได้รับความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นมาเป็นความขุ่นเคืองใจของเขาความขุ่นเคืองใจนั้นเข้ามาได้ในหลายทางด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือผ่านทางคำพูดถ้ามีใครมาโจมตีเราทางคำพูดก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะที่เราจะรู้สึกขุ่นเคืองใจขึ้นมาถ้าเราลองมองดูถึงการแตกแยกการทะเลาะวิวาทการแบ่งพรรคแบ่งพวกเราจะเห็นว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับคำพูดทั้งสิ้นที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ไปถึงจุดนั้นลิ้นเป็นสิ่งที่จะพัดให้ไฟแห่งความขุ่นเคืองใจนั้นลุกโชนขึ้นเราจะดูในยากอบบทที่3ในข้อที่2ถึง5นะคะในยากอบบทที่3ในข้อที่2ถึง5ได้บอกว่าเราทุกคนล้วนพลั้งพลาดในหลายๆทางในข้อนี้บอกว่าเราทุกคนหลายครั้งเมื่อเราฟังคำเทศนาหรือคำสอนเรามักจะคิดถึงชีวิตของผู้อื่นแต่ทุกครั้งที่เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าให้ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ว่าเราทุกคนล้วนพลั้งพลาดในหลายๆทางเราจำเป็นต้องพิจารณาชีวิตของเราไม่ลืมตัวเองในการที่เราจะเข้าไปอยู่ในพระวจนะนั้นด้วยพระเจ้าทรงเตือนเราและทรงทำให้เราเห็นว่าเราทุกคนไม่ต่างกันเราจะเผชิญกับโอกาสที่เราจะขุ่นเคืองใจได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหลีกหนีความจริงนี้ได้และในข้อนี้พูดต่อมาว่าผู้ที่ไม่เคยทำผิดทางวาจาก็เป็นคนดีเพียบพร้อมสามารถควบคุมร่างกายทั้งหมดของตนได้นี่ทำให้เราเห็นว่าคำพูดลิ้นของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมร่างกายทั้งหมดของเราควบคุมชีวิตของเราและเรามาดูต่อมาในข้อที่3นะคะเมื่อเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อมันเชื่อฟังเราก็บังคับให้ม้าไปทางไหนๆได้ทางตัวหรือให้ดูเรือเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่และแล่นไปตามแรงลมแต่มันก็มีหางเสือเล็กๆคอยคัดท้ายเรือให้ไปในที่ต่างๆตามที่นายทายต้องการลิ้นก็เช่นกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่ชอบคุยโวโอ้อวดคิดดูเถิดประกายไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ได้ในข้อที่3และ4นั้นเราจะเห็นพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบลิ้นหรือคำพูดของเราเอาไว้กับหางเสือเรือที่มีขนาดเล็กถ้าเทียบกับตัวเรือรวมไปถึงเปรียบเทียบกับบังเหียนใส่ปากม้าซึ่งทั้ง2อย่างนี้เป็นสิ่งที่ใช้บังคับทิศทางของสิ่งนั้นบังเหียนที่ใส่ปากม้าใช้บังคับทิศทางของม้าส่วนหางเสือเรือขนาดเล็กนั้นก็ใช้บังคับทิศทางของเรือว่าจะแล่นไปทางไหน
ลิ้นของเราก็เช่นกันเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรากำลังไปในทิศทางไหนกำลังไปในทิศทางแห่งความขุ่นเคืองใจหรือไปในทิศทางแห่งการให้อภัยด้วยความรักของพระเจ้าลิ้นของเราเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากมีอำนาจในการที่จะควบคุมชีวิตของเราและนั่นรวมไปถึงคำพูดของผู้อื่นที่เข้ามาถึงชีวิตของเราด้วยนั่นเป็นช่องทางที่ทำให้เรารับความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นเข้ามาเป็นความขุ่นเคืองใจของเราและในข้อที่5นี้นะคะเราจะเห็นว่าได้อธิบายถึงลิ้นที่เป็นอวัยวะขนาดเล็กเอาไว้ว่าประกายไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ได้ลิ้นที่เป็นอวัยวะเล็กๆนี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลได้เปรียบเสมือนกับประกายไฟเล็กๆเท่านั้นเองที่เมื่อกระเด็นไปแล้วสามารถก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ได้และพี่น้องเคยมีประสบการณ์กับคำพูดของใครที่เป็นเหมือนไฟไหม้ป่าลุกลามไปทั่วแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างใหญ่โตไหมคะเราจะเคยเห็นสถานการณ์แบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นที่คำพูดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเมื่อความขุ่นเคืองใจเกิดขึ้นถ้าไม่มีการจัดการไม่มีการเอาชนะความขุ่นเคืองใจที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะลุกลามไปเหมือนกับไฟป่าและวิธีการในการที่ความขุ่นเคืองใจนั้นลุกลามหนทางหนึ่งก็คือผ่านทางคำพูดของคนที่ขุ่นเคืองใจนั่นเองเมื่อคนที่ขุ่นเคืองใจเริ่มนำความขุ่นเคืองใจของตนไปเล่าให้คนอื่นฟังเล่าถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นคะหลายครั้งก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะระบายความรู้สึกหรืออารมณ์ในตอนนั้นในสิ่งที่เรากำลังเจอหรือบางครั้งเป็นเพราะว่าเขาอยากให้มีคนมาเข้าใจเขาอยากให้มีคนมาเป็นพวกเขามาเป็นฝ่ายเขาและบ่อยครั้งก็ได้ผลด้วยคนที่ฟังความขุ่นเคืองใจนั้นเขาก็ขุ่นเคืองใจไปด้วยและนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจเมื่อเราขุ่นเคืองใจด้วยความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นผู้ที่ขุ่นเคืองใจนั้นอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาและคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราสนิทด้วยและผ่านทางคำพูดของเขาที่มาเล่ารายละเอียดต่างๆวันแล้ววันเล่าไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่เราจะขุ่นเคืองใจไปกับเขาด้วยดังนั้นหากว่าเราไม่ได้ระวังและไม่ได้ตระหนักถึงความจริงนี้ว่ามีสัญญาณเตือนนี้อยู่หากว่าเราขุ่นเคืองใจด้วยความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นเราจะได้รับผลลัพธ์ของความขุ่นเคืองใจนั้นเหมือนกับเป็นความขุ่นใจของเราเองโดยตรงด้วยดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องระวังเมื่อมีใครมาพูดถึงคนอื่นเขาพูดถึงคนอื่นอย่างไรเราจำเป็นจะต้องระวังสิ่งที่เราฟังอยู่นั้นและต้องระวังตัวเองด้วยที่เราจะไม่เป็นผู้ที่มอบความขุ่นเคืองใจให้กับคนอื่นเราต้องควบคุมลิ้นของเราเราต้องยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ระบายอารมณ์ของเราออกไปเมื่อเราเห็นแล้วว่าความขุ่นเคืองใจมีราคาอะไรที่ต้องจ่ายไปบ้างเราจะไม่ต้องการให้คนที่เรารักนั้นเขาต้องไปจ่ายราคานั้นเป็นเพราะความขุ่นเคืองใจของเราใช่ไหมคะดังนั้นให้เรานั้นควบคุมลิ้นของเราและไม่แพร่ความขุ่นเคืองใจนั้นออกไปการแพร่ความขุ่นเคืองใจไปสู่ผู้อื่นนั้นนั่นเป็นคุณลักษณะหนึ่งของการนินทาหรือการกลบเกลื่อนความจริงเป็นร่วมบ่อยครั้งเวลาที่มีการพูดความขุ่นเคืองใจออกไปผู้พูดนั้นก็มักจะวาดภาพให้ตัวเองนั้นดูดีที่สุดเป็นเพราะว่าเขาเห็นจากมุมมองของเขาเห็นจากทัศนคติที่เขาคิดว่าถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้แต่เรื่องในฝั่งของเขาก็ดีที่สุดและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดูแย่ที่สุดนั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้คนอื่นมาเข้าใจมาสงสารมาเห็นอกเห็นใจแล้วก็
สู้ร่วมไปกับเขากับคนนั้นที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูแต่อย่างที่เราเห็นในเอเฟซัสบทที่6ผู้คนไม่ใช่ศัตรูของเราและอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เรานั้นจะขุ่นเคืองใจด้วยความขุ่นเคืองใจของผู้อื่นไม่เพียงแค่ความขุ่นเคืองใจของคนที่เรารักคนที่เราหวังดีกับเขาแล้วเราเขาก็มาปรึกษาเราเท่านั้นแต่ความขุ่นเคืองใจของสังคมในบางครั้งเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยถ้าเราไม่ระวังเราจะรับความขุ่นเคืองใจของสังคมมาเป็นของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและความขุ่นเคืองใจนั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกันเลยดังนั้นเราจำเป็นจะต้องตระหนักถึงความจริงนี้ว่ามีอะไรต่างๆรอบตัวเราที่มารพยายามที่จะนำความขุ่นเคืองใจมาถึงเราดังนั้นเมื่อเราเห็นสถานการณ์ในสังคมที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมแทนที่เราจะรับความขุ่นเคืองใจนั้นเอาไว้ให้เราปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเข้าไปในสถานการณ์นั้นผ่านคำอธิษฐานของเราเมื่อเราจะขุ่นเคืองใจเราถามตัวเองว่าเราอธิษฐานให้พระเจ้าเข้าไปในสถานการณ์นั้นแล้วหรือยังและใช้ความเชื่อกับพระเจ้าที่สิ่งต่างๆจะดำเนินไปอย่างดีได้อย่างถูกต้องได้เราจำเป็นต้องปกป้องชีวิตของเราจากการรับความขุ่นเคืองใจของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยนั้นเขาจะรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาเจอมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเราขุ่นเคืองใจซะเองเรารับความขุ่นเคืองใจของเขาเข้ามาเป็นของเราเราเองก็ต้องจ่ายราคาของความขุ่นเคืองใจนั้นเราอาจจะคิดว่าเรากำลังเป็นเพื่อนที่ดีของเขาที่เราจะรับฟังปัญหาของเขารับฟังความทุกข์ใจของเขาแต่หากว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำในที่สุดเราจะพบตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราสามารถช่วยเขาหรือช่วยใครได้เลยเพราะเราขุ่นเคืองใจซะเองเนื่องจากเรารับความขุ่นเคืองใจนั้นเข้ามาและอีกสัญญาณเตือนหนึ่งนะคะที่กำลังบอกเราว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจนั่นก็คือท่านไม่พอใจเมื่อผู้อื่นได้รับพระพรหรือชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นไม่ได้รับพระพรนี่อยู่ในประการที่ 1.2 นะคะใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4นั้นบอกกับเราว่าความรักย่อมอดทนนานความรักคือความเมตตาไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองความรักจะไม่มีวันอิจฉาริษยาเลยและพี่น้องจำเรื่องราวของดาวิดกับซาอูลได้ไหมคะเราได้เห็นกันไปว่าความขุ่นเคืองใจนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของความขุ่นเคืองใจถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจหรือรู้สึกขุ่นเคืองใจเมื่อมีใครเขาได้รับพระพรในสิ่งเดียวกันกับที่เรากำลังใช้ความเชื่อกับพระเจ้านั่นกำลังเป็นสัญญาณเตือนเราว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจเป็นเราว่านั่นกำลังแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้กำลังอยู่ในความเชื่อที่เราคิดว่าเรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่เพราะถ้าเรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่จริงเราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะไม่ได้อิจฉาที่เขาได้รับพระพรนั้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดสิ่งที่พระองค์ทำให้เขาพระองค์จะทำให้ฉันด้วยแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเราก็จะชื่นชมยินดีในระหว่างทางที่เรากำลังรอให้พระพรที่เราเชื่ออยู่นั้นมาอยู่ในมือของเราสิ่งนั้นเป็นของเราแล้วในความเชื่อในฝ่ายวิญญาณเราได้รับแล้วเราเพียงแค่รอคอยการเดินทางในฝ่ายธรรมชาติที่สิ่งนั้นจะมาถึงมือของเราและพี่น้องไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะอีกนิดเดียวพี่น้องจะเจอโอเอซิสนั้นแล้วดังนั้นให้เราตระหนักถึงสิ่งนี้ว่าถ้าเราไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นได้รับพระพรเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเราต้องปรับจูนความเชื่อของเราเราไม่ได้กำลังอยู่ในความเชื่ออย่างที่เราคิดว่าเรากำลังอยู่ในความเชื่อนั้นและเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจ
และความจริงอย่างเดียวกันนี้ที่เป็นด้านตรงกันข้ามก็เป็นจริงเหมือนกันนะคะคือเมื่อมีคนทำให้เรารู้สึกขุ่นเคืองใจเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเอาใหม่นะคะสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคนนั้นมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทำให้เรารู้สึกขุ่นเคืองใจแล้วเราก็ชื่นชมยินดีในเรื่องนั้นบางครั้งเรามีความคิดแบบนี้ด้วยว่าเขาสมควรจะได้รับแบบนี้แล้วนั่นเป็นสัญญาณที่เราต้องกลับใจแล้วนะคะเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจหากว่าเราคิดว่าเขาสมควรแล้วที่จะได้รับแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่มีมุมมองเดียวกับมารดังนั้นให้เรานั้นเห็นถึงสัญญาณเตือนนี้แล้วก็กลับใจในทันทีถอนตัวออกมาจากความพ่ายแพ้นั้นแล้วหันมาเอาชนะศัตรูที่แท้จริงในประการที่ 1.3 นะคะหากว่าท่านใช้เวลากับคนที่ขุ่นเคืองใจเป็นประจำคนที่ขุ่นเคืองใจเขาก็จะดึงดูดคนที่ขุ่นเคืองใจเอาไว้เช่นเดียวกันคนที่ขุ่นเคืองใจก็มักที่จะชอบให้ตัวเองแวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายที่พร้อมจะขุ่นเคืองใจไปกับเขาบ่อยครั้งเขาก็จะนำอารมณ์ในแง่ลบต่างๆเหล่านี้เข้าไปสู่สถานการณ์อื่นๆเช่นก่อให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกก่อให้เกิดการแตกแยกขึ้นในแคร์ในคริสตจักรในสำนักงานในความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เอาชนะความขุ่นเคืองใจและบางครั้งเราคิดแบบนี้ว่าเพื่อนหรือคนที่เราสนิทด้วยเรารู้นะว่าเขาขุ่นเคืองใจบ่อยๆแต่เราน่ะอยากจะช่วยเขาเราอยากเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเราจึงอยากที่จะใช้เวลากับเขามากขึ้นอีกเพื่อที่จะรับฟังเขารับฟังปัญหาความทุกข์ของเขาและฉันจะเข้าไปเป็นอิทธิพลที่ดีกับเขาเป็นเพราะว่าฉันรู้ความขุ่นเคืองใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันจะไม่เอาท่าทีลบๆของเขามาเป็นของฉันหรอกเพราะฉันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ในขณะที่เรากำลังมองว่าฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่เรากำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่พระวจนะสอนเราพระวจนะของพระเจ้าสอนให้เราหลีกหนีจากความชั่วความขุ่นเคืองใจเป็นบาปและหากว่าเราเอาตัวไปแนบติดไปสนิทสนมกับความขุ่นเคืองใจอะไรจะเกิดขึ้นคะเราก็จะเอาอย่างความขุ่นเคืองใจนั้นให้เราดูใน1โครินธ์15ข้อที่33นะคะ1โครินธ์15ข้อที่33บอกเราว่าอย่าให้ใครชักจูงให้หลงผิดเลยเพื่อนเลวย่อมทำให้อุปนิสัยที่ดีเสื่อมทรามไปจากที่ท่านไม่ขุ่นเคืองใจท่านจะขุ่นเคืองใจแม้ว่าท่านจะมีเจตนาดีก็ตามในสุภาษิตบทที่22ข้อที่24ถึง25ได้บอกเราว่าอย่าผูกมิตรกับคนใจร้อนอย่าคบหากับคนที่ฉุนเฉียวง่ายมิฉะนั้นเจ้าจะเอาอย่างเขาแล้วพาตัวเองไปติดกับข้อพระคัมภีร์ทั้งสองข้อนี้กำลังเตือนเราถึงการคบหาสมาคมเราใช้เวลากับเพื่อนแบบไหนเป็นประจำกับคนลักษณะไหนเป็นประจำพระคัมภีร์ทำให้เราเห็นว่าเราควรระวังในการคบหาสมาคมนี่ไม่ได้มีความหมายว่าเราไม่ต้องช่วยเหลือผู้คนอีกต่อไปเราไม่ต้องเห็นใจผู้คนอีกต่อไปไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนว่าเราต้องดำเนินในความรักกับทุกคนรวมไปถึงคนที่เขาขุ่นเคืองใจด้วยคนที่เขาใจร้อนและฉุนเฉียวง่ายเขาจำเป็นต้องได้เห็นความรักของพระเจ้าแต่นั่นไม่ได้มีความหมายว่าเราต้องใช้เวลาสนิทสนมกับเขาเป็นประจำนั่นจะทำให้เรานั้นติดกับหรือตกเข้าไปอยู่ในการทดลองของความขุ่นเคืองใจแล้วกลายไปเป็นเหมือนกับเขาอย่างที่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้แสดงให้เราเห็นนะคะ
ดังนั้นหากว่าเรานั้นใช้เวลากับคนที่เขาขุ่นเคืองใจเป็นประจำนั่นเป็นสัญญาณเตือนให้เราหันมามองแล้วว่าเรากำลังพ่ายแพ้ความขุ่นเคืองใจอยู่หรือไม่เราจึงจะต้องตรวจสอบจุดยืนของเราตอนนี้เราได้เห็นถึงสัญญาณเตือนบางอย่างที่บ่งบอกเราว่าเรากำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจหรือไม่ตอนนี้ให้เรามาดูถึงวิธีการป้องกันกันบ้างที่เราจะปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจนั้นเราจะทำได้อย่างไรในประการที่สองนะคะก็คือการสร้างและรักษาเกราะป้องกันความขุ่นเคืองใจของท่านเราจำเป็นจะต้องสร้างเกราะป้องกันในชีวิตของเราและรักษาเกราะป้องกันนั้นเอาไว้อย่างต่อเนื่องด้วยในประการที่ 2.1 นะคะวิธีการแรกที่เราจะสร้างและรักษาเกราะป้องกันความขุ่นเคืองใจของเราคือการที่เราต้องคงอยู่ในพระวจนะอย่างต่อเนื่องเมื่อครั้งก่อนนะคะเราได้ดูข้อพระคัมภีร์หนึ่งไปด้วยกันคือสดุดี119ข้อที่165เราได้เห็นความจริงจากข้อพระคัมภีร์นั้นว่าผู้ที่รักพระวจนะของพระเจ้าคือผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เขาสะดุดหรือขุ่นเคืองใจได้เลยเราจะมาดูในสดุดี119อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาดูด้วยกันจากข้อที่11ในข้อที่11นี้บอกกับเราว่าข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจเพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์วิธีการที่เราจะสร้างและรักษาเกราะป้องกันในชีวิตของเราคือการจดจำพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้ในใจของเราไม่ใช่แค่ไว้ในสมองของเราไม่ใช่แค่เราท่องจำได้แต่เราต้องจดจำและสะสมพระวจนะนั้นไว้ในใจของเราอย่างมีจุดประสงค์ด้วยเพื่อเราจะไม่ทำบาปต่อพระเจ้าความขุ่นเคืองใจเป็นบาปและวิธีการที่เราจะสร้างเกราะป้องกันในชีวิตของเราคือคงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าสะสมพระวจนะจดจำพระวจนะเอาไว้ในใจของเราพระวจนะนั้นมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เรานั้นไม่ทำบาปมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เราเอาชนะความขุ่นเคืองใจได้และอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งจากสดุดี119นะคะในข้อที่105บอกกับเราว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์ในตอนที่เรานมัสการพระเจ้ากันเมื่อเช้านี้นะคะมีบทเพลงหนึ่งที่ได้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ว่าพระสิริของพระองค์นั้นเจิดจ้ายิ่งกว่าพระอาทิตย์ซะอีกบทบังแสงของพระอาทิตย์ได้เลยพี่น้องลองนึกดูว่าแสงอาทิตย์นั้นมีความเจิดจ้าสว่างมากขนาดไหนพระเยซูคริสต์ทรงสว่างมากยิ่งกว่านั้นและพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้าที่จะส่องทางให้กับเราที่จะให้ความสว่างต่อเส้นทางของเราชีวิตของเราเหมือนกับการเดินทางเราจำเป็นจะต้องเดินไปในแสงสว่างนั้นที่องค์พระเยซูคริสต์กำลังส่องนำทางในชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสว่างให้เราแบบนั้นสว่างแบบที่ไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบได้แล้วทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินไปในที่ไหนมีอะไรที่กำลังจะทำให้เราสะดุดหรือไม่เราก็จะได้หลีกเลี่ยงได้เมื่อเราเดินในความสว่างของพระเจ้าคือเราคงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่สะดุดล้มลงเราจะไม่ขุ่นเคืองใจเมื่อเรายึดพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้ให้มั่นในใจของเราเราจะสามารถตระหนักรู้ได้เมื่อความขุ่นเคืองใจเข้ามาเราจะสามารถตระหนักรู้ได้หากว่าเราพลั้งพลาดกำลังพ่ายแพ้ต่อความขุ่นเคืองใจฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้าที่เราจดจำไว้ในใจของเราจะ
ปลดปล่อยเราจะช่วยพยุงเราขึ้นจะช่วยให้เราเดินออกมาจากความมืดนั้นได้เข้าสู่ความสว่างของพระเจ้าอีกครั้งความขุ่นเคืองใจจะพยายามเข้ามาขโมยพระวจนะของพระเจ้าไปจากใจของเราไม่ใช่นานๆทีด้วยอย่างต่อเนื่องนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเราจึงจำเป็นต้องคงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่นานๆทีแต่อย่างต่อเนื่องเพราะมารจะไม่พยายามหยุดลักฆ่าและทำลายชีวิตของเราเราจึงจำเป็นต้องสร้างกรอบป้องกันอันแข็งแกร่งนี้ในชีวิตของเราและรักษาให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องเราจะมาดูวิธีการที่2ด้วยกันนะคะในข้อที่ 2.2 พัฒนาผลของวิญญาณขอนะคะพัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตของท่านเมื่อเราพัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตของเรานี่จะทำให้เรานั้นมีกำลังขึ้นทำให้เราได้รับฤทธิ์อำนาจที่จะปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23นะคะในข้อพระคัมภีร์นี้บอกเราว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลยแล้วนี่เป็นผลของวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของท่านนี่คือตัวจริงของท่านที่กำลังรอที่จะถูกพัฒนาขึ้นและเมื่อเราพัฒนาผลเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เมื่อเราดำเนินในผลของพระวิญญาณเหล่านี้เรากำลังสำแดงผลของความชอบธรรมของพระเจ้าเรากำลังสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราออกมาและนั่นจะทำให้ท่านไม่ถูกซัดไปซัดมาเมื่อการทดลองแห่งความขุ่นเคืองใจเข้ามาในทางของท่านท่านจะตั้งมั่นคงเพราะท่านมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งเมื่อท่านพัฒนาผลของพระวิญญาณขึ้นในชีวิตของท่านมีความหมายว่าท่านเลือกดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วนั่นจะทำให้ท่านไม่สนองความต้องการของความขุ่นเคืองใจมารจะไม่สามารถเข้ามาควบคุมชีวิตและความคิดของท่านได้เพราะท่านไม่ปล่อยมือท่านไม่สละตำแหน่งที่ท่านเป็นผู้ควบคุมตามอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับท่านแล้วท่านพัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตของท่านเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและไม่สนองความต้องการของความขุ่นเคืองใจต่อมาในประการที่ 2.3 นะคะวิธีการในการที่เราจะสร้างและรักษาเกราะป้องกันความขุ่นเคืองใจในชีวิตของเราคือการที่เราเลือกคบหาสมาคมอย่างฉลาดตามพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้เราได้เห็นใน1โครินธ์15ข้อที่33ไปแล้วที่ทำให้เราเห็นว่าพระคัมภีร์สอนเราถึงความสำคัญของการคบหาสมาคมผู้ที่เราคบหาด้วยจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเราจะมาดูกันอีกนะคะจากสุภาษิต12ข้อที่26สุภาษิต12ข้อที่26นั้นบอกกับเราว่าคนชอบธรรมเลือกคบเพื่อนส่วนทางของคนชั่วพาตนเองหลงเตลิดไปพระเจ้าทรงสอนเราผู้ที่เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าว่าให้เราเลือกคบเพื่อนด้วยความระมัดระวังไม่เช่นนั้นเราอาจหลงเตลิดไปได้ในสุภาษิต13ข้อที่20นะคะบอกกับเราว่าคบกับคนฉลาดแล้วจะฉลาดข้องแวะกับคนโง่จะพบกับความเลวร้ายแล้วคนฉลาดการเลือกคบหาสมาคมอย่างฉลาดเป็นอย่างไรถ้าพี่น้องจำได้นะคะในมัทธิวบทที่7พระเยซูได้พูดถึงคนที่สร้างบ้านไว้บนศิลาพระองค์เรียกคนแบบนั้นว่าอะไรคะคนฉลาดคนมีปัญญาแล้วคนที่สร้างบ้านบนทรายพระองค์ทรงเรียกว่าอะไรคะคนโง่และพระองค์ก็อธิบายว่าคนที่ฉลาดสร้างบ้านบนศิลาก็คือคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามแ
แต่คนโง่ที่สร้างบ้านของบนไว้บนทรายคือคนที่ได้ยินพระวจนะเหมือนกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามดังนั้นในการที่เราจะเลือกคบคนที่ฉลาดแล้วจะฉลาดมีความหมายว่าเราจำเป็นต้องเลือกคบคนที่ได้ยินพระวจนะแล้วปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการเลือกคบอย่างฉลาดตามพระคัมภีร์ไม่ใช่เลือกคบคนที่ฐานะหรือความดูดีภายนอกหรือ IQ ของเขานั่นอาจจะเป็นส่วนที่ดีแต่ไม่ใช่มาตรฐานของการเลือกคบที่ฉลาดตามพระคัมภีร์เราจำเป็นต้องเลือกคบตามความฉลาดของสวรรค์คือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วปฏิบัติตามพระคัมภีร์ทรงสอนเราถึงความสำคัญของการเลือกคบหาสมาคมเป็นเพราะว่าจะมีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราส่งผลต่อการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่การเลือกคบหาสมาคมมีส่วนที่สำคัญเหมือนอย่างพ่อแม่ในฝ่ายธรรมชาติก็จะพยายามหาสังคมที่ดีที่เขาเชื่อว่าจะเป็นการที่ทำให้ลูกๆของเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเขาก็จะบอกลูกๆว่าให้เลือกคบเพื่อนที่ดีนะนั่นเป็นเพราะว่าการคบหาสมาคมจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนและพระคัมภีร์ก็สอนเราเช่นเดียวกันนั้นเราจะมาดูในประการที่4นะคะในการที่เราสร้างและรักษาเกราะป้องกันความขุ่นเคืองใจในชีวิตของเราก็คือการรักษาจิตสำนึกอันดีของเราไว้ในกิจการ24ข้อที่16ได้บอกกับเราว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงภาคเพียรทุกวิถีทางที่จะรักษาจิตสำนึกอันดีงามทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์หากว่าอาจารย์เปาโลผู้ที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงอย่างมากมายจากพระเจ้าท่านยังพูดถึงตัวเองแบบนี้ว่าข้าพเจ้าจึงภาคเพียรทุกวิถีทางที่จะรักษาจิตสำนึกอันดีเอาไว้เราก็จำเป็นต้องรักษาจิตสำนึกอันดีงามนั้นเช่นเดียวกันและจิตสำนึกอันดีงามนี้มีความหมายถึงจิตสำนึกที่ไม่มีความขุ่นเคืองใจทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์และวิธีการในการที่เรานั้นจะรักษาจิตสำนึกที่ดีงามนี้เราสามารถเห็นแบบอย่างได้จากชีวิตของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลนั้นสอนเราถึงการควบคุมเนื้อหนังของเราฝึกฝนตนเองควบคุมให้ความปรารถนาของเนื้อหนังนั้นอยู่ภายใต้บังคับของวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเราและเมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะเชื่อฟังจิตสำนึกอันดีของเราโดยทันทีนั่นจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาจิตสำนึกอันดีงามของเราเอาไว้และนั่นเป็นการสร้างและรักษาเกราะป้องกันความขุ่นเคืองใจในชีวิตของท่านเมื่อเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้ยินการนินทาการใส่ร้ายได้ยินความขุ่นเคืองใจนั่นควรเป็นสัญญาณเตือนที่เราว่องไวและรับรู้ทันทีว่าเราไม่ควรอยู่ตรงนี้เราไม่ควรอยู่ฟังเรื่องนี้และในบางครั้งเราก็จะเกรงใจหรือว่าเราก็จะกลัวว่าเขาจะคิดยังไงถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับตัดบทเขาหรือว่าเราเดินออกไปแต่เราควรจะเกรงใจพระเจ้าและกลัวว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไรยิ่งกว่าให้ในการที่เรานั้นใส่คำนินทาใส่คำใส่ร้ายใส่ความขุ่นเคืองใจเข้ามาเราไม่เอาตัวหลีกหนีจากความชั่วร้ายเหล่านั้นพระเจ้าจะทรงคิดอย่างไรและนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะคะเราต้องฝึกฝนเราต้องฝึกที่เราจะเลือกทำตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะรักษาจิตสำนึกอันดีนี้เอาไว้เราต้องภาคเพียรทำไปในแต่ละครั้งก็จะง่ายมากขึ้นเมื่อเรามีความคุ้นเคยแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเราจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองในฝ่ายวิญญาณเพื่อที่เราจะรักษาจิตสำนึกอันดีนี้เอาไว้และนั่นจะเป็นเกราะป้องกันชีวิตของท่าน
และเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการในการที่เราจะสร้างและรักษาเกราะป้องกันชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจเมื่อเราทำเช่นนี้เรากำลังเอาชนะความขุ่นเคืองใจอยู่และท่านเอาชนะความขุ่นเคืองใจได้ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังของเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระองค์และในการที่เราจะปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติตามคือการที่เราอนุญาตให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นเอาชนะความขุ่นเคืองใจที่เข้ามาแล้วนั่นเป็นประการที่3ในวันนี้นะคะคือการที่เราอนุญาตให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราความรักของพระเจ้าอยู่ในท่านและความรักนั้นสามารถเอาชนะความขุ่นเคืองใจทุกรูปแบบได้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่5นะคะ1โครินธ์13ข้อที่5บอกกับเราว่าความรักแบบของพระเจ้าความรักที่อยู่ในท่านเป็นแบบนี้ความรักไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดข้อนี้บอกกับเราว่าความรักไม่เห็นแก่ตัวถ้าพี่น้องจำได้ความเห็นแก่ตัวเราได้พูดกันไปในครั้งก่อนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของความขุ่นเคืองใจการที่เราให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องขจัดออกไปจากชีวิตของเราหากว่าเราอ่านจากฉบับขยายความในส่วนนี้ที่พูดถึงความเห็นแก่ตัวจะอธิบายว่าไม่เรียกร้องขอแต่สิทธิของตนเองหรือในแบบที่ตนเองต้องการนั่นแปลว่าความเห็นแก่ตัวเท่ากับการเรียกร้องขอแต่สิทธิของตนเองหรือในแบบที่ตนต้องการเมื่อเราล้มเหลวที่จะพัฒนาในแง่มุมนี้พัฒนาการสำแดงความรักของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรานั่นจะทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราในความสัมพันธ์ต่างๆของเราด้วยพอเมื่อไหร่ที่เราออกนอกความรักนั่นก็เป็นบาปและบาปก็จะส่งผลที่เราไม่ได้อยากจะเจอสิ่งนั้นถ้าเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนความปรารถนาของเราก่อนวิธีการของเราก่อนความต้องการของเราก่อนสิทธิของเราก่อนประโยชน์ของเราก่อนความรู้สึกดีของเราก่อนความขาดแคลนของเราเรากำลังอนุญาตให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราทำงานและเอาชนะความขุ่นเคืองใจที่เข้ามาในทางของเราต่อมานะคะในข้อที่5นี้เราจะเห็นคำว่าไม่ฉุนเฉียวความรักของพระเจ้าในท่านไม่ฉุนเฉียวในฉบับขยายความนั้นอธิบายคำนี้ว่าไม่เป็นคนที่แตะต้องไม่ได้หรือหงุดหงิดหรือขุ่นเคืองความรักของพระเจ้าที่อยู่ในท่านจะไม่ขุ่นเคืองใจไม่เพียงแค่ไม่ขุ่นเคืองใจง่ายนะคะแต่ไม่ขุ่นเคืองใจนั่นคือความรักของพระเจ้าพี่น้องเคยรู้จักใครที่เขาเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ไหมคะแบบเราจะคุยอะไรกับเขาเราจะต้องระวังตัวเราจะต้องพิจารณาไว้ก่อนเพราะเรากลัวว่าพูดอะไรไปเขาจะรู้สึกไม่พอใจแต่ไม่ว่าเราระวังมากแค่ไหนก็ตามเขาก็จะไม่พอใจอยู่ดีเขาก็จะขุ่นเคืองใจอยู่ดีความรักของพระเจ้าที่อยู่ในท่านไม่เป็นแบบนั้นคนที่แตะต้องไม่ได้หงุดหงิดง่ายขุ่นเคืองใจคือคนที่ยังไม่ได้พัฒนาในการให้ความรักของพระเจ้าใหญ่ขึ้นในชีวิตของเขาเขาจำเป็นต้องอนุญาตให้ความรักของพระเจ้าในเขาส่องสว่างอย่างที่เป็นความสว่างจริงๆสว่างกว่าความรู้สึกของเขาสว่างกว่าอารมณ์ของเขากลายเป็นสิ่งที่นำทางในชีวิตของเขาและในข้อนี้เราจะเห็นอีกคำหนึ่งของความรักในพระเจ้าที่อยู่ในท่านคือไม่จดจำความผิด
ในฉบับขยายความนั้นอธิบายส่วนนี้ว่าไม่จดจำสิ่งชั่วร้ายที่คนอื่นทำกับเราไม่เอาใจใส่ต่อความผิดที่เหลือจะทนนี่กำลังพูดถึงการให้อภัยและไม่รับความขุ่นเคืองใจไว้จะมีคนที่มาทำให้เราขุ่นเคืองใจแต่เราจะตอบสนองออกไปอย่างไรเราถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเอาใหม่นะคะถ้าเราเลือกที่จะทำตามข้อนี้คือไม่จดจำความผิดแปลว่าเราจะไม่นำเรื่องนั้นมาคิดซ้ำๆเราจะไม่อนุญาตให้สิ่งที่เป็นความผิดนั้นที่ทำต่อเรามีผลต่อความคิดคำพูดและการกระทำของเราถ้าพี่น้องจำได้ว่าครั้งก่อนเคยพูดว่าความขุ่นเคืองใจจะทำให้ความคิดของเรานั้นบิดเบี้ยวไปนะคะและหากว่าเราไม่ต้องการให้ความคิดของเราบิดเบี้ยวไปไม่ต้องการให้คำพูดและการกระทำของเราบิดเบี้ยวไปเราจำเป็นที่จะต้องไม่จดจำความผิดแม้ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดที่เหลือจะทนแต่ว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในท่านจะไม่เอาความผิดที่เหลือจะทนนั้นเข้ามาใส่ในใจเราจะเอาอะไรใส่ไว้ในใจของเราคะพระวจนะของพระเจ้าและอนุญาตให้ความรักที่อยู่ในท่านเอาชนะความขุ่นเคืองใจเมื่อโอกาสในการขุ่นเคืองใจเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในเราเราเป็นแบบความรักของพระเจ้านั้นเลยคือเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่เรียกร้องขอแต่สิทธิของตนเองหรือในแบบที่ตนเองต้องการเราไม่ฉุนเฉียวเราไม่เป็นคนที่แตะต้องไม่ได้หงุดหงิดหรือขุ่นเคืองเราไม่จดจำความผิดไม่จดจำสิ่งชั่วร้ายที่คนอื่นทำกับเราไม่เอาใจใส่ต่อความผิดที่เหลือจะทนในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้จะมีโอกาสที่เราจะขุ่นเคืองใจได้ทุกวันแต่ให้เราปกป้องใจของเราปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจโดยการสร้างและรักษาเกราะป้องกันความขุ่นเคืองใจในชีวิตของเราให้แข็งแกร่งเอาไว้ตลอดให้คงอยู่ตลอดและนี่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตของเรานะคะยอมให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในท่านทำงานสำแดงออกมาและเอาชนะความขุ่นเคืองใจทุกอย่างที่เข้ามาเพื่อท่านจะเพลิดเพลินไปกับชีวิตแห่งอิสรภาพที่ท่านไม่ได้เป็นทาสของความขุ่นเคืองใจอีกต่อไปดำเนินอยู่ในชีวิตแห่งอิสรภาพที่พระเยซูทรงเสด็จมามอบให้กับท่านด้วยชีวิตของพระองค์ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะคะในเวลานี้อยากให้เรานั้นได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในสิ่งที่เราได้ยินไปในวันนี้มีส่วนใดที่พระองค์กำลังทำงานในใจของท่านมีสัญญาณเตือนใดที่พระองค์กำลังบอกกับท่านว่าให้ท่านกลับใจใหม่ให้ท่านเลือกเดินทางใหม่มีส่วนไหนของเกราะป้องกันชีวิตของท่านที่ยังเปราะบางอยู่พระเจ้ากำลังนำท่านให้เติมตรงไหนให้แข็งแกร่งขึ้นและให้เราใช้เวลานี้ในการที่เราจะปล่อยความขุ่นเคืองใจนั้นไปให้อภัยและไม่เลือกจดจำความผิดแม้แต่เป็นความผิดที่เนื้อหนังของเราด้วยกำลังของเราเป็นสิ่งที่เหลือจะทนแต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในท่านมีกำลังมากเกินพอที่จะปลดปล่อยความขุ่นเคืองใจนั้นทิ้งไปและท่านสามารถเอาชนะได้พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มาถึงเราผ่านทางถ้อยคำของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเราและนำเราให้เดินอยู่ในความสว่างที่พระองค์ทรงนำเราอยู่ในชีวิตที่มีองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางเราไปพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของเราพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมให้กับเราไปสู่ชีวิตแห่งอิสรภาพที่แท้จริงและเราประกาศว่าเราเป็นไทยเราเป็นอิสระเราไม่เป็นทาสของความขุ่นเคืองใจอีกต่อไปทุกครั้งที่ความขุ่นเคืองใจเข้ามาในชีวิตของเราเราตัดสินใจที่จะเอาชนะความขุ่นเคืองใจนั้นและเราเลือกที่จะดำเนินชีวิต
ด้วยวิธีการดำเนินชีวิตที่จะปกป้องชีวิตของเราจากความขุ่นเคืองใจทุกรูปแบบและโดยพระองค์เราสามารถเอาชนะได้ทุกครั้งเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์และในขณะที่พี่น้องยังก้มศีรษะและหลับตาอยู่นะคะก่อนที่จะจบการประชุมในทุกครั้งเราต้องการจะเปิดโอกาสให้ใครก็ตามขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการประชุมนมัสการในวันนี้และขอเชิญท่านมาร่วมกับเราอีกในวันอาทิตย์หน้าท่านสามารถรับฟังคำเทศนาได้ใน Facebook และ YouTube และดาวน์โหลดคำเทศนาโครงร่างคำเทศนาฟรีได้ที่เว็บไซต์ rema.thailand.org และท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา Facebook Page หรือโทร02-295-2061-3 065-612-0840ครับ